สาวแต่งงานมา5ปีสามีป่วยโรคร้ายช่วยจับมือสู้ไม่ทอดทิ้งจนได้ยินคุยกับเพื่อนพูดถึงเธอ4ค่ำหัวใจแตกสลายยับเยินเขาเดนจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เว็บไซต์ของอังกฤษกันค่ะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะได้เผยว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งเธอได้แชร์เรื่องราวผ่านทาง Redditว่าเธอและสามีแต่งงานกัน1ปีก่อนจะเกิดโรคระบาดโควิด-19 รวมจนถึงตอนนี้พวกเขาก็อยู่ด้วยกันมากว่า5ปีแล้วแต่เมื่อช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสามีตรวจพบว่าเขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเขารู้สึกเสียใจมากเธอเองก็เช่นกันนะคะแต่เธอก็พยายามเข้มแข็งและช่วยเหลือเขาให้ได้มากที่สุดเธอตั้งใจจะซัพพอร์ตเขาให้มากเท่าที่ภรรยาคนนึงจะทำได้ทั้งเรื่องของกำลังใจรวมทั้งเรื่องเงินค่ารักษาด้วยค่ะหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะชีวิตแต่งงานของเธอมันก็ไม่ง่ายเลยไม่เพียงแต่สามีของเธอจะต้องต่อสู้กับโรคทางร่างกายเท่านั้นแต่เขายังมีปัญหาสุขภาพจิตอีกด้วยซึ่งมันก็ส่งผลให้เกิดสภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและมันก็กระทบต่อความสัมพันธ์เธอยอมรับนะคะว่าตอนนั้นสภาพจิตใจย่ำแย่ทั้งคู่เลยแต่เธอก็ยังฮึดสู้พยายามยิ้มแย้มแสดงความสุขเพราะไม่อยากให้เขารู้สึกเป็นทุกข์มากไปกว่านั้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในทุกๆวันมันยากมากจริงๆแต่แม้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายหนักมากแค่ไหนตัวเธอเองก็ไม่เคยคิดท้อแท้หรือตัดสินใจยอมแพ้เลยนะคะสามีบอกกับเธอค่ะว่าเขาภูมิใจในตัวเธอมากที่เธอจับมือฟันฝ่ามรสุมมาด้วยกันและยังรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ได้ในขณะที่คู่รักคู่อื่นอาจจะสู้ไม่ไหวเช่นนี้ซึ่งมันทำให้เธอยิ่งภูมิใจเธอรู้สึกว่าเขาและเธอเป็นคู่รักที่แข็งแกร่งมากค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะทุกอย่างก็พังทลายลงเมื่อเธอบังเอิญได้ยินสามีคุยโทรศัพท์กับเพื่อนของเขาคนหนึ่งค่ะซึ่งเพื่อนของเขาคนนี้ก็ไม่ค่อยสมหวังเรื่องของความรักและเขาก็มักจะมาพูดคุยปรับทุกข์กับสามีของเธออยู่บ่อยๆแต่ครั้งนั้นเธอได้ยินสามีพูดถึงเธอด้วย4คำชัดเจนที่ว่า not his dream girlนั่นหมายถึงเธอไม่ใช่สาวในฝันของเขานะคะทั้งยังบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าเธอจะรักเขามากเท่าที่อดีตคู่ครองของเขารักเขาแม้ว่าเธอจะยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ตามค่ะคำพูดของสามีที่เธอได้ยินทำเอาเธอรู้สึกเจ็บปวดและหัวใจแตกสลายนะคะเธอบอกนะคะว่าฉันได้ทำทุกอย่างเพื่อช่วยเขาผ่านทั้งวันที่สวยงามและเลวร้ายเห็นทั้งด้านดีและแย่หรือแม้แต่ตอนที่น่าเกลียดฉันคอยดูแลเขาอย่างสุดความสามารถพาเขาไปพบแพทย์ทุกนัดเป็นห่วงคอยถามหมอทุกอย่างว่าจะทำอย่างไรให้เขามีชีวิตได้นานขึ้นฉันคิดถึงแต่เขาอยู่เสมอแต่สิ่งที่ฉันได้ยินคือฉันไม่ใช่สาวในฝันของเขาและฉันก็ไม่ใช่คนที่รักเขามากที่สุดภายหลังจากเรื่องราวของเธอถูกแชร์กันออกไปนะคะผู้คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยส่วนใหญ่เข้าใจความรู้สึกของเธอค่ะมีคนเข้ามาบอกนะคะว่าฉันเสียใจที่สิ่งนี้เกิดขึ้นฉันรู้ว่ามันทำให้คุณเจ็บปวดจริงๆดูเหมือนว่าเขาจะทำให้ความเสียสละและความพยายามทั้งหมดของคุณสูญเปล่าในขณะที่อีกรายเข้ามาเสริมนะคะว่านี่คือการตบหน้ากันอย่างแรงหลังจากที่คุณทำเพื่อเขาทั้งหมดนั่นถ้าเป็นฉันคงจะเสียใจมากเช่นกันอย่างไรก็ดีค่ะได้มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้มองโลกในแง่ดีพยายามคิดหาเหตุผลที่สามีของเธอพูดเช่นนั้นและได้แนะนำทางออกของเรื่องนี้ให้กับเธอนะคะว่าเขาอาจจะพยายามทำให้เพื่อนของเขารู้สึกดีขึ้นโดยแกล้งพูดว่าชีวิตคู่ของเขาก็ไม่ได้ดีฉันรู้ว่าเขาทำร้ายความรู้สึกของคุณแต่คุณลองคุยกับเขาดูก่อนไหมขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ